สวัสดีค่ะคลิปนี้จะคุยกันในเรื่องของการเสริมพืชผักให้กับจิ้งหรีดกินนะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะเพื่อนๆข้อดีก็คือมันจะช่วยลดต้นทุนแล้วก็ช่วยลดการกัดกันแล้วก็ช่วยในเรื่องของอาการท้องอืดแล้วทำให้แมลงละตายนะคะแต่ข้อเสียมีนะคลิปนี้จะแจ้งข้อเสียข้อเสียเกิดจากการที่เนี่ยค่ะพืชผักที่เราให้ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นยอดอ่อนๆลำอ่อนๆนะกิ่งอะค่ะกิ่งก้านอ่อนๆไม่ใช่ลำกิ่งก้านอ่อนๆ นะอย่างในภาพนี่เขากำลังกินยอดต้นหลักชอบเลยล่ะนะฮะทีนี้ข้อเสียที่เราควรระวังก็คืออย่างนิดเองนะจะให้ตอนที่แมลงเข้ากักแล้วก็เริ่มติดปีกก็วัยนี้ค่ะแมลงเข้ากักก็คือจะเสริมผักช่วยเพื่อลดอาการท้องอืดแล้วก็ลดการกัดกันเองนะเนื่องจากเขาเจ้าดุพอมีอะไรให้กัดแทะเขาก็จะไม่ค่อยกัดกันเองทีนี้เราจะให้ไปจนถึงเขาติดปีกพอติดปีกเริ่มร้องไปประมาณ 2-3 วันเนี่ยอันนี้จะไม่ให้ผักแล้วนะงดแล้วค่ะข้อเสียในการให้ผักช่วงที่เขาติดปีกแล้วก็เริ่มจะมีไข่ก็คือข้อที่1เขาจะไปวางไข่ทิ้งตามที่ชื้นของส่วนต่างๆของผักอะค่ะทำให้ไข่ทิ้งได้ลาดข้อที่2ก็คือแมลงจะขมออกรสขมเลยนะเนี่ยกินต้นรักอยู่ถ้าให้กินจนกระทั่งจับแมลงจะขมปึ๊ดเลยนะเพื่อนๆนะเพราะอะไรเพราะว่าเขากินนะคะแล้วก็อยู่ในท้องเขาเวลาเรากินมันก็เหมือนเรากินใบรักนะมันเป็นแบบนั้นฉะนั้นให้ระวังนะพอแมลงเริ่มมีไข่ให้เพื่อนงดผักไปเลยแล้วก็ให้เป็นหัวอาหารอย่างเดียวเลยนะคะเนี่ยจะช่วยในเรื่องของรสชาติแมลงได้ดีขึ้นโอเคชี้แจงกันแค่นี้สำหรับท่านไหนที่ชอบให้ผักควรระวังเลยนะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ